กราบถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกท่านขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่กำลังติดตามรับชมรายการจากทางสถานีโทรทัศน์ธรรมาธิปไตยดีดีทีวีและท่านที่กำลังรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นวัฒนธรรม CFM 88.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมด้วยสถานีวิทยุเครือข่ายพระพุทธศาสนาแห่งชาติคลื่นต่างๆและท่านที่กำลังรับชมถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และทาง YouTube ที่ช่องสถานีวิทยุโทรทัศน์ดีดีทีวีและกำลังติดตามรับชมผ่านเว็บไซต์ของสภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาในขณะนี้ทุกท่านขอต้อนรับสู่รายการตระเวนคนตระเวนธรรมประจำวันพระศุกร์ที่3ตุลาคมพระพุทธศักราช2567วันนี้ตรงกับวันขึ้น1ค่ำเดือน11ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวันนี้องค์วิทยากรประจำวันพระศุกร์มีเรื่องที่น่าสนใจตรงกับเทศกาลในช่วงนี้พอดีมานำเสนอต่อท่านผู้ฟังผู้ชมจะเป็นเรื่องใดอย่างไรนั้นเดี๋ยวสักครู่ติดตามรับชมพร้อมกันอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่บริจาคปัจจัยส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมให้ดีดีทีวีของเราดังนี้กราบขอบพระคุณพระอธิการบัวเรียนพุทธสโรเจ้าอาวาสวัดป่าสะพานสองตำบลวังประจบอำเภอเมืองจังหวัดตากได้ร่วมบริจาคปัจจัยสนับสนุนดีดีทีวีประจำเดือนนี้ 10,000 บาทกราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งครับอนุโมทนาโยมแม่สมจิตบุญทวีโอนปัจจัยมาสนับสนุนดีดีทีวี 3,000 บาทสาธุคุณนิยมคุ้มภัยรันจากปัตตานีแฟนรายการของเราอีกท่านหนึ่งโอนปัจจัยมาสนับสนุน 1,500 บาทแล้วก็อุทิศส่วนกุศลนี้ให้บรรพบุรุษปู่ย่าตายายและหมู่ญาติผู้มีพระคุณตลอดจนเจ้าหนี้นายเวรทั้งหลายขอให้ท่านร่วมอนุโมทนารับผลบุญนี้ด้วยเทอญสาธุนะโยมนะคุณโยมพานุเมสวนถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะโยมร่วมบุญสนับสนุนดีดีทีวี500บาทสาธุโยมแม่สมบัติกิจบรรจงกับเด็กชายธรรมรัตน์พุทธเสือสองยายหลานจากสิงห์บุรีร่วมบุญให้ดีดีทีวีทุกวันพระ200บาทโอนปัจจัยมาแล้วและอุทิศบุญนี้ให้กับคุณแม่อุบลกิจบรรจงและญาติทั้งหลายทั้งในอดีตและปัจจุบันขอจงมารับบุญนี้ทุกท่านทุกคนด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุนะโยมนะสาธุชนที่ต้องการสร้างปัญญาบารมีด้วยการให้ธรรมะเป็นทานร่วมกับดีดีทีวีท่านสามารถบริจาคปัจจัยสนับสนุนงานเผยแผ่ธรรมกับดีดีทีวีได้โดยการโอนปัจจัยเข้ามาร่วมบุญทางธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสะพานเหลืองเลขบัญชี236-203-2177ชื่อบัญชีเผยแผ่ธรรมะทางวิทยุโทรทัศน์หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถาม02-219-5154 02-219-5157-58หรือ098-341-5730-1ติดต่อได้ทุกวันในเวลาทำการประชาสัมพันธ์ข่าวเริ่มต้นด้วยงานบุญเทศมหาชาติพระเวสสันดรชาดกประจำปีพระพุทธศักราช2567เป็นการเทศมหาชาติระดับประเทศจัดขึ้นณ
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษเขตพระนครกรุงเทพในระหว่างวันที่14ถึง16ตุลาคมที่จะถึงนี้งานนี้รับสมัครบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมตลอด3วัน3คืนด้วยนะโยมนะใครสนใจติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์086 719 3078หรือ093 549 9251ได้ทุกวันงานปฏิบัติธรรมทอดกฐินถวายผ้ากฐินสามัคคีณวัดสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีจัดขึ้นในระหว่างวันที่9ถึง12พฤศจิกายนนะโยมนะตรงกับขึ้น9ค่ำถึง12ค่ำเดือน12อยู่ในช่วงปลายๆของงานฤดูการกฐินเลยวันที่9พฤศจิกาถวายผ้ากฐินเวลา14นาฬิกาและก็ประกอบพิธีบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมไปด้วยจนถึงวันที่12พฤศจิกายนโทรศัพท์สอบถามที่089 000 8462หรือ097 387 2452วัดป่าสะพาน2ตำบลวังประจบอำเภอเมืองจังหวัดตากจัดถวายผ้ากฐินปีนี้ร่วมสร้างอุโบสถในวันที่19-20ตุลาคมท่านใดร่วมบุญกับพระอาจารย์บัวเรียนโทรศัพท์ไปที่0817220543วัดไตรสิกขาทลามลตารามของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยที่อำเภอคำตากล้าสกลนครจัดถวายผ้ากฐินเพื่อร่วมกันสร้างศาลาเชียงทองในวันที่19-20ตุลาคมเช่นกันใครจะร่วมบุญสอบถามรายละเอียด098-035-9690หรือ099-249-3444วัดอรามมงคลอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ถวายผ้ากฐิน19-20ตุลาคมเช่นกันโทรศัพท์084-034-4606วัดยายร่มแขวงบางมดเขตจอมทองกรุงเทพถวายกฐินวันที่20ตุลาคมนะโยมนะแล้วก็อย่าลืมร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างโรงพยาบาลเขตสายไหมร่วมกับท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรคุณาทานเจ้าวาดวัดศรีสุดารามวรวิหารเรียกพระคุณท่านเมตตาพาญาติธรรมญาติโยมร่วมสร้างโรงพยาบาลมาโดยตลอดครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งใครจะร่วมบุญนะโทรศัพท์ไปที่081-833-3353ในวันเสาร์ที่จะถึงนี้วันที่5ตุลาคมที่วัดศรีอุดมวงศ์จัดพิธีเททองหล่อพระประธานจำลองในเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปท่านใดจะร่วมบุญก็ขอเชิญทุกท่านไปร่วมบุญกันได้และในวันที่2 3พฤศจิกายนเป็นกำหนดวันถวายผ้ากฐินสามัคคีที่วัดศรีอุดมวงศ์ด้วยและในเดือนมกราคมปีหน้ามีงานฉลองอุโบสถครั้งใหญ่18ถึง28มกราคมโทรศัพท์สอบถามวัดศรีอุดมวงศ์089 840 4968และบุญกฐินในเขตปทุมธานีที่รังสิตนั่นก็คือวัดจันทรสุขนะฮะอยู่ที่ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยท่านอาจารย์พระครูธรรมธรสัมพันธ์เลขาธิการกองการวิปัสสนาธุระแห่งประเทศไทยท่านได้จัดถวายผ้ากฐินขึ้นในวันเสาร์ที่9พฤศจิกายนอีกหลายวันนะโยมนะใครจะร่วมบุญก็ประกาศแจ้งต่อๆกันไปก็นี่เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ในวันนี้ให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมด้วยกันเอาละท่านสาธุชนในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเราจะได้รับสิ่งดีๆจากองค์วิทยากรผู้มีความเมตตาต่อพวกเราความรู้ที่ท่านได้ศึกษาและได้ปฏิบัติมานั้น
เป็นประโยชน์ต่อพวกเราอย่างมากเพราะฉะนั้นวันนี้ให้ตั้งอกตั้งใจฟังกันว่าพระเดชพระคุณท่านจะกล่าวและปรารภเรื่องอะไรกราบนมัสการต้อนรับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวิหารเขตดุสิตกรุงเทพโดยพร้อมเพรียงกันกราบถวายความเคารพครับครับสาธุสาธุสาธุครับเจริญสุขเจริญพรญาติโยมทุกท่านที่กำลังติดตามสดับรับชมและรับฟังรายการตระเวนคนตระเวนธรรมอยู่ขณะนี้ครับกราบขอบพระคุณครับเดชพระคุณครับวันนี้ฝนไม่ตกนะที่วัดราชาธิวาสนี่แต่ว่าฟ้าเมื่อคืนตกทั้งคืนปล่อยๆแต่วันไม่ตกแรงครับผมตกพอหน้านอนครับหลับสบายเลยแต่ก็มีข่าวน้ำท่วมซ้ำอีกแล้วท่วมที่ไหนอีกครับที่แม่สายครับน่าเห็นใจเจ้าหน้าที่มากเลยครับครับก็เพราะแม่สายฮะถ้าแม่เช้าก็ไม่เป็นไรมั้งต้องเปลี่ยนชื่อเป็นแม่เช้านะครับอาจจะดีขึ้นใช่ไหมครับใช่พอแม่สายเนี่ยก็เลยสายไปเรื่อยเลยครับก็เลยมาเรื่อยนะครับพระเดชพระคุณครับใจจดใจจ่อรอพระเดชพระคุณจะเล่ากิจกรรมเมื่อวานนี้ก็ดีอ่ะเมื่อวานก็ดีมากๆเลยเป็นยังไงครับพระเดชพระคุณฮะคือญาติโยมผมเองอ่ะนึกว่าคงจะไม่มีใครมาเท่าไหร่แล้วปีนี้เพราะว่าถนนหนทางนี่มันค่อนข้างจะคลุกคลักฉุกละหุกเนื่องจากว่าถนนสามเสนจากบางลำพูไปถึงเกียรกายนี่เป็นเส้นทางที่โยมจะมาวัดราชานี่เขากำลังก่อสร้างรถไฟใต้ดินมีสิ่งกีดขวางการจราจรกีดขวางเยอะเลยครับ8โมงแล้วยังไม่ค่อยเห็นโยมเอ๊ะปีนี้คงจะลำบากเงียบเหงาเงียบเหงาแน่เลยแต่ทำไปทำมาปรากฏว่าพอพักหนึ่งเท่านั้นนะพอดีพระคุณหันเข้าไปในกุฏิแป๊บเดียวเท่านั้นนะออกมาเป็นยังไงครับไม่นะครับไม่ได้หันเข้ากุฏินะครับ ผมไปอยู่ที่ศาลาการประเรียนตั้งแต่8โมงครับไปตอนนั้นก็ไปเปล่าๆประชาสัมพันธ์บอกกล่าวเล่าแจ้งว่าจะทำอย่างไรจะวางตัวอย่างไรครับเช่นว่าไปถึงในรองเท้าจะวางอย่างไรอย่าให้มันหายไอ้พระอบเรื่องโกรธเรื่องอะไรที่ใส่อัฐิไปบังสุกุลนะครับหรือว่าชื่อไอ้รูปอะไรต่างๆที่พารูปของบรรพชนไปวางบนโต๊ะที่ทางวัดจัดไว้ให้นะครับเวลาหยิบกลับอย่างไรอย่าให้มันพลาดไปหยิบเอาของคนอื่นกลับไปอยู่ปีหนึ่งแล้วพอจะมาทำบุญใหม่เอ้านี่มันไม่ใช่ญาติเรานี่ไม่รู้ใครมีเหมือนกันจะไปหาที่ไหนล่ะอ๋อครับเพราะมันเหมือนกันได้เพราะว่าแหล่งที่มามันก็ตลาดตรงนั้นแหละครับอาจจะไปซื้อมาเหมือนกันได้เหมือนกันแล้วก็เอามาวางไว้ก็เหมือนกันอาจจะหยิบผิดไปได้ครับซึ่งก็เคยมีผิดครับไปแต่ว่าไปไกลแล้วถึงบ้านแล้วเอ้านี่ไม่ใช่ญาติเรานี่ก็ต้องกลับมาหาที่วัดก็ต้องประชาสัมพันธ์ต่อไปอีกว่าท่านผู้ใดหยิบผิดได้คืนนะฮะไม่แน่ใจว่ามันได้คืนครบหรือเปล่าบางครั้งอาจจะไม่ได้คืนก็ได้เพราะถ้าไปนานไปสองวันสามวันแล้วถึงรู้นี่ก็จะมาตามหาไม่รู้ที่อยู่ที่ไหนก็ถ้าเป็นคนที่รู้จักกันก็อาจจะบอกให้ไปตามมาได้ครับลักษณะอย่างนั้นโอ้คนเยอะนะครับเนี่ยครับโยมเยอะมากเลยเรื่องอาหารไม่ต้องพูดถึงเต็มทุกปีแหละก็น่าอนุโมทนาผมเองก็เมื่อวานนี้ก็ทำหน้าที่ค
บนเต็มที่บนศาลาชั้นบนเนี่ยก็ขึ้นไปพอถึงเวลา9โมงก็นำธรรมวัตรเช้าธรรมวัตรเช้าพระเสร็จก็โยมก็ว่าต่อโยมว่าเสร็จก็ผมก็ขึ้นธรรมาสน์แสดงธรรมเรื่องเปตชนครับก็ให้ญาติโยมได้รู้กันว่าไอ้ที่เราทำบุญกันเนี่ยภาคใต้ก็เรียกว่าวันเปรตครับภาคกลางก็วันเปรตนี่มันรู้สึกว่าระคายหูหน่อยครับก็เลยเอาคำว่าวันส่งตายายมาครับส่งตายายมันซอบๆหน่อยแต่วันเปรตนี่มันฮาร์ดฮาร์ดเหลือเกิน แข็งเหลือเกินรับกันไม่ค่อยได้ใช่ที่จริงเปรตมันเรามาใช้ภาษาสันสกฤตครับจะใช้คำบาลีก็เปตะนั่นแหละเปตชนเปตชนเปตชนผู้ล่วงลับไปแล้วครับไปสู่ปรโลกแล้วไปสู่โลกอื่นแล้วทีนี้ว่าโลกอื่นมันก็มีขั้วบวกขั้วลบครับมันมีซ้ายมีขวายังไงครับพระเดชพระคุณขั้วบวกหมายความว่าขั้วบวกก็คือท่านที่สร้างบุญกุศลไว้ดีอ๋อครับท่านก็ไปดีไปสู่สุคติไปสู่โลกสวรรค์ได้คะแนนเป็นบวกได้คะแนนเป็นบวกครับอยู่สวรรค์ก็บาสบายมากเลยฮะลองนึกดูว่าไปอยู่สวรรค์ชั้นต่ำสุดจาตุมาราชนี่อยู่ว่าเอากันว่าชั้นจาตุมมหาราชนะชั้นต่ำสุดนี่ใน6ชั้นนะครับก็50ปีของเราเป็นวัน1คืน1ของท่านท่านไปอยู่สักวันก็50ปีแล้วเราครับเนี่ยคนที่นึกสงสัยว่าเอ๊ะถ้าสวรรค์สบายจริงนะทำไมคนญาติไปสวรรค์สั่งไปแล้วสั่งอีกว่าไปถึงสวรรค์แล้วกลับมาบอกด้วยอย่างนี้ท่านไปเพลินอยู่สักวันเนี่ยกลับมาเอา50ปีแล้วอ๋อ50ปีเนี่ยมันเมายาบ้าตายจะเยอะแล้วพวกเนี้ยก็เลยกลับมาไม่ทันก็ไม่ทันมาบอกจะมาพรุ่งนี้ซะหน่อยเถอะเดี๋ยววันนี้ขอเพลินสักวันนึงปรากฏว่า50ปีแต่นี่สวรรค์มันสบายนี่มันไม่เหมือนที่อยู่ที่นี่นี่ไปที่โน่นสบายมากย่อมจะเพลินเจริญใจเป็นธรรมดาแหละครับทิพยอาภรณ์ทิพยวิมานทิพยอาหารทิพยทัศนะครับทิพยรูปทิพยเสียงนี่มันสบายมากเลยฟังแล้วดนตรีสวรรค์ในไพเราะสนอเรียกว่าไปเกิดบนสวรรค์คือไปเสพสุขอย่างเดียวใช่ครับเสพสุขมาจากไหนสุขมาจากที่เราได้สร้างบุญกุศลไว้ในภพนี้ครับใครทำไว้มากก็ได้ไปสุขขั้นสูงขึ้นครับละเอียดขึ้นสุขที่วิเศษขึ้นนั้นขั้วบวกครับนี่ถ้าใครทำบาปไว้มากลองคำนวณดูละในชีวิตดูนะว่าชีวิตนี้เราทำบาปมากหรือบุญมากถ้าทำบาปไว้มากมันก็ต้องไปขั้วลบธรรมดาไปขั้วลบก่อนโน่นไปอบายภูมิที่สำคัญก็คือไปอยู่ที่ปิสยะนรกเปรตอสุรกายดิรัจฉานครับถ้าลกมันถ้าลงไม่ถึงนรกก็ไปติดอยู่ที่เปรตนั่นแหละครับเปรตเนี่ยปิติวิสยะคือวิสัยของเปรตคือภูมิของเปรตที่ภูมิของเปรตมันก็เปรตนะคนที่ละมอบลอบมากอยากได้จัดก็ไปเกิดเป็นเปรตก็หิวโหยหิวโซไม่มีใครทำบุญให้ก็อดอยู่นั่นแหละครับถึงมีอยู่บ้างก็กินมันก็ไม่อิ่มบางทีก็มันมีเปรตหลายอย่างนะเปรตที่ประเภทที่เขาเคยพูดกันมาปากเท่ารูเข็มเนี่ยครับก็มีอยู่ในคัมภีร์จริงๆนะครับมีอยู่ในคัมภีร์นะ
เพราะฉะนั้นพอมาในโลกปัจจุบันบางทีร้องไห้นี่เสียงไม่เหมือนมนุษย์นะเสียงวีด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 เสียงออกจากโยมเคยได้ยินหรือเปล่าหรอครับเสียงเล็กมากเลยนะเสียงเล็กมากเลยได้ยินบ่อยนะได้ยินบ่อยเดี๋ยวก็ครับบางที่บางวัดบางอะไรที่เปรตคิดว่าจะได้บุญได้กุศลแล้วก็มาแล้วก็รอเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักทีครับมาร้องวีดวีดวีดอยู่นั่นแหละนั่นก็คือพวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งนั้นปากไม่เท่ารูเข็มหรอกแต่ชอบที่ไปกินสิ่งสกปรกเพราะในชีวิตปัจจุบันนี่ทำสิ่งสกปรกไว้เยอะครับก็เลยได้กินของสกปรกทำอะไรครับพระคุณในชาตินี้ทำของสกปรกไว้เยอะนี่คือพวกคูดพวกอะไรต่างๆสิ่งเน่าสิ่งเปื่อยนะครับรวมทั้งน้ำเหลืองน้ำอะไรบางทีกินน้ำเหลืองตัวเองอ่ะลองนึกภาพดูว่ามันจะทุเรศเวทนาขนาดไหนนะแม่ก็มีเปรตอีกพวกหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันนะกลุ่มลบนี่นะครับก็เรียกว่าปรัตถตูปชีวีเปรตเป็นยังไงครับเบาที่สุดนี่เบาที่สุดก็คือเปรตพวกนี้ก็เปรตที่จะได้รับบุญที่ญาติในมนุษย์โลกนี่แหละทำแล้วก็อุทิศไปให้ครับไปทำบุญเฉยๆไม่กรวดน้ำไม่อุทิศให้มันเขาก็ไม่ได้นะถ้าไม่อุทิศไม่มีทางได้ไม่มีทางได้ในโลกอื่นนั้นนอกจากโลกมนุษย์และสัตว์ดิเรกชันเนี่ยเขาไม่มีเรื่องของการทำอธินาทานกันไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ครับเพราะฉะนั้นไปเป็นเปรตหิวโซอย่างไรก็ถ้าสมมติว่ายอมมาทำบุญแล้วไปตั้งเปรตอย่างเนี้ยแต่ไม่จิตใจไม่ได้คิดวงสวงไม่ได้อุทิศอะไรต่างๆเนี่ยท่านมารับไม่ได้นะมาแล้วก็มายืนอันนี้ถือว่าเป็นกฎกติกาเลยใช่ไหมพี่เดือดคุณมันกติกาเลยครับคือที่นั่นเขาไม่มีการแย่งชิงใครกันเป็นถ้าคนในยุคควอนตัมเนี่ยเขาบอกว่าโอ้เรื่องพวกนี้ก็ในเรื่องของมนุษย์นี่แหละครับมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละที่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ให้ยึดเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้โอ้โหนี่ขนาดส่วนโลกอื่นนะเขาไม่ได้ครับที่เป็นอบายภูมินี่เป็นนรกเปรตอสุรกายนี่ไปอยู่ได้เพราะกรรมของตนกรรมที่เคยสร้างไว้เป็นกำลังให้อยู่ได้นั่นใครทำอะไรไว้นี่ก็หนีไม่พ้นเลยครับหนีไม่พ้นหรอก เตรียมไว้เถอะเตรียมไว้เถอะใช่ไหมทำน้อยปรโลกนะมันมีอยู่ครับเชื่อไม่เชื่อก็ตามใจนะไม่ได้มีเพราะใครเชื่อหรือไม่เชื่อแต่มันมีอยู่ตามที่มีอยู่เป็นเช่นนั้นเองพระพุทธเจ้านั่นก็ไปพบมาครับเห็นพระพุทธเจ้าเห็นมาเพราะได้ตรัสรู้เพราะทำลายตัวอวิชชาออกไปจากจิตใจหมดเกลี้ยงทำให้พระไตรปองใสสว่างจ้าเรียกว่าอาโลโกอุทปาธินี่แสงสว่างจ้ามันเกิดขึ้นในพระไตรเนี่ยก็ตัวนั้นแหละทำให้เห็นทั่วสากลจักรวาลที่อยู่ในบทสวดธรรมจักรใช่ไหมพระเดชคุณใช่ใช่ใช่อาโลโกอุทปาธินี่ที่จากถุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธินี่ตัวนี้ตัวอาโลโกเนี่ยสว่างทั่วสากลจักรวาลมันเป็นตัวปัญญาเหมือนกันนั่นน่ะนี่ถ้าเกิดมนุษย์ในโลกได้ตัวตาได้ปัญญาตัวนี้มองเห็นนะคงไม่ทำบาปกันนะครับเพื่อนก็พระอรหันต์ก็ไม่ทำบาปเลยทุกคนนะเลยทุกคนมีสิทธิ์บรรลุอรหันต์ได้ไม่ว่าจะเป็นพระครูปลัดหรือไม่เป็นก็ได้เป็นพระธรรมกับกิตติเมธีหรือไม่เป็นก็ได้ถ้าปฏิบัติให้เข้าถึง
ได้อรหัตผลได้อรหัตคุณมาครอบครองแล้วนี่ก็ได้ทั้งนั้นน่ะได้สามารถที่จะได้ทั้งนั้นอันนี้เป็นเทศกาลประเพณีของคนไทยเราครับที่ทำมาช้านานแล้วแล้วก็สืบเนื่องมาจากโน้นน่ะตั้งแต่ครั้งพุทธกาลตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆนะตรัสรู้ใหม่ๆประเทศโปรดพระเจ้าพิมพิสารได้แล้วนี่พระเจ้าพิมพิสารศรัทธาแล้วนี่ก็มาทำอะไรถวายวัดเวฬุวันไงวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาเนี่ยครับพอถวายวัดแห่งแรกแล้วพระองค์ก็ปลื้มพระทัยพระเพื่อพระเจ้าพิมพิสารนั้นตั้งพระราชปณิธานไว้4ประการมั้งฮะ1ขอให้ได้ครองราชสมบัติครองแผ่นมคตครับ2มาครองราชแล้วขอให้มีพระอรหันต์มาที่มาในแฟนของพระองค์ครับขอ3ขอให้พระองค์ได้ฟังธรรมของพระอรหันต์นั้นครับแล้วก็4ขอให้ได้เห็นอัตถินธรรมของพระอรหันต์นั้นครับ4ข้อนี้ครบครบพระองค์ได้ฟังอนุปปิกถาแล้วก็อริยสัจ4บรรลุโสดาบันพร้อมด้วยข้าราชบริพารพระแล้วก็อนาราษฎรเป็นจำนวนแสนนะพระพุทธเจ้าเทศครั้งเดียวเนี่ยมีคนบรรลุธรรมเป็นแสนนะครับก่อนนั้นก็เทศครั้งเดียวได้บรรลุธรรมเป็นพันคนครับคืออุรุเวลกัสสปะนาทีกัสสปะขยากัสสปะพร้อมด้วยบริวารครับผมเมื่อก่อนผมก็คิดเหมือนกันว่าคิดพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเทศทีเดียวคนจะได้ฟังไม่เข้าใจหมดได้อย่างไรนั่งไกลนี่มันจะได้ยินเสียงเลยแต่พอมาคิดไปคิดมาอ๋อพระองค์มีพุทธานุภาพครับมีพุทธานุภาพแล้วก็สามารถที่จะส่งเสียงไปให้ใครได้ยินก็ได้ครับเพราะฉะนั้นคนพันหนึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาครับทุกคนได้ยินเสมอเหมือนกันแม้แต่เทวดายิ่งไปถึงเทวดาถึงประมาณถึงพรหมนู่นโอ้ครับแล้วก็ประเทศแกเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยข้าราชบริพารที่สวนตาลนุ่มอ่ะฮะปรากฏว่าคนมาฟังเป็นแสนนะไม่มีเครื่องขยายเสียงแบบสมัยปัจจุบันน่ะครับที่จะไปติดลำโพงทั่วไปเลยพูดไปปั๊บก็ถึงคนนั้นคนนี้ไม่ต้องครับเสียงจะกึกก้องกังวานไปในหูในใจของท่านเหล่านั้นครับในที่สุดท่านก็ได้บรรลุธรรมกันอย่างน้อยที่มาฟังวันนั้นก็ถึงสรณคมครับเคารพนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอันนี้ก็เป็นการสั่งสมบารมีธรรมไปครับฮะแต่ท่านเหล่านั้นก็ฟังธรรมต่อไปนั่นแหละเพราะพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ราชคฤห์ท่านอาจจะได้บรรลุหมดแล้วครับผมว่าคนที่ได้มาเกิดร่วมยุคร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ง่ายก็ต้องสร้างบุญบารมีมาก่อนครับเพราะฉะนั้นบางท่านบางคนพอมาฟังธรรมกันเดียวนี่เทศพระพุทธเจ้าเทศกันเดียวบรรลุธรรมเลยเป็นพระอรหันต์เลยขอบวชเลยก็มีครับเยอะเลยท่านตั้งจิตตั้งใจมาดีแล้วครับพอพระพุทธเจ้าเทศก็นั่งหลับตาส่งกระแสจิตไปตามพระธรรมเทศนาเป็นฉาก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 เรียกว่าเป็นฉากกระทัดนะฉากทัดเลยไปปึ๊บปึ๊บจากนั้นถึงนั้นจากนั้นถึงนั้นจากนั้นถึงนั้นปึ๊บเดียวพอพระพุทธเจ้าเทศจบนั้นพระองค์ก็จะสรุปลงให้เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นคนก็ปิ้งเลยที่มีอุทานอ๋อนั่นนะครับเข้าใจนะนั่นแหละนั่นแหละครับครับโอ้อย่างนี้เลยปั๊บเลยพระเจ้าพิมพิสารก็ได้บรรลุโสดาบันไงนะก็ได้บรรลุโสดาบันทรงได้บรรลุโสดาบันก็ทรงปลดเปลื้องความ
ถือตัวถือตนจะได้ปลดเรื่องความสงสัยในพระรัตนตรัยจะได้ครับแล้วก็ต้องเลิกนับถือรักษาศีลอะไรที่มันไม่ถูกต้องไม่เข้าเรื่องเข้าราวนะเรียกว่าสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสนั่นขาดสะบั้นไปเลยครับพระองค์ก็ได้ครบสามอย่างไม่สงสัยในพระรัตนตรัยเลยแล้วเสร็จแล้วก็ทรงปลื้มพระทัยมากครับจะทำอย่างไรดีอยากให้พระพุทธเจ้าอยู่ต่อเนี่ยในบ้านเราเนี่ยในที่สุดวิธีทำอย่างเดียวก็คือถวายเวลุวันทำวัดให้เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าอืมครับท่านพระครูประหลัดไปถึงแล้วยังอะไรเวลุวันเนี่ยครับไปถึงแล้วครับเดี๋ยวคุณครับนั่นสิก่อนจะเข้าไปวัดเวลุวันก็เห็นเหล่าฤาษีอาบน้ำกันอยู่ข้างหน้า ก็มีเขายังมีอยู่ยังมีอยู่ครับผมผมเมื่อก่อนผมจินตนาการไม่ออกฤาษีนี่นึกว่าไม่มีนึกว่ามีในนั่นแหละทำไปทำมาอ้าวไปอยู่อินเดียฤาษีเยอะแยะเลยเต็มไปหมดเต็มไปหมดเลยครับก็เป็นเรื่องปกติของเขาคนอินเดียก็ยังนิยมกันอยู่ครับก็เป็นอันว่าพระองค์ได้อย่างนั้นก็ปลื้มพระทัยมากนะครับก็ปลื้มพระทัยมากทำยังไงอะทีเนี้ยเสด็จกลับพระราชนิเวศคิดว่าวันนั้นจะบรรทมให้สบายนะฮะได้บรรลุโสดาบันแล้วนะที่ไหนได้นะคงจะพองเงียบลงไปสักหน่อยนะก็ได้ยินเสียงกรี๊ดกรี๊ดมาทีเนี้ยวีดวีดมามากขึ้นรอบพระราชนิเวศเลยทีนี้ครับเสียงร้องไห้คร่ำครวญครวญครางตลอดทั้งคืนครับก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเสด็จลงก็ไม่ได้แล้วเวลานั้นทหารราชองครักษ์ก็คงจะไม่ให้ลงแล้วไม่รู้อะไรจนกระทั่งเช้าเสียงนั้นก็ค่อยเงียบไปแล้วก็เสด็จออกจากพระราชนิเวศมุ่งตรงไปเวฬุวันทันทีเลยไปเพื่อถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมเมื่อคืนนี่นอนไม่หลับมันไม่รู้เสียงอะไรมันดังนะครับพระพุทธเจ้าพอรับทราบอย่างนั้นก็รู้ปั๊บทันทีโอ้พระองค์เจอเขาแล้วนะโอ้เนื่องจากว่าเมื่อวานนี้พระองค์ทำบุญใหญ่ถวายวัดเวฬุวันแล้วก็ไม่ได้กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรครับนั่นก็เขาผิดหวังมากก็จึงมาร้องไห้โวยวนครวญครางพระเจ้าพิมพิสารก็มีพระไหวพริบปฏิภาณปรึบเลยถ้างั้นขออาราธนาพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขทั้งวัดเวฬุวันคือจำนวนพันนะนะครับไปเสวยพระกิริยาหารในพระราชนิเวศพรุ่งนี้พระองค์ก็รับด้วยดุษณีภาพครับรุ่งเช้าก็ไปพระองค์นัดทรงจัดอาหารเสร็จแล้วก็แม่ครัวจัดอาหารเสร็จแล้วก็อังคาดคือถวายอาหารแด่พระพุทธเจ้าด้วยพระองค์เองเลยครับส่วนพระสงฆ์ก็คงจะมีข้าราชบริพารช่วยนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วพระพุทธเจ้าก็ปรารภจะเสด็จกลับจะให้พรก็อะไรถ้าว่ากันตอนนี้ก็คือจะให้ยถาแหละครับผมพระองค์ก็จับพระเต้าทองมากรวดน้ำจับพระเต้าทองมาก็พระองค์ก็เริ่มยถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนังเปตานังอุปกปตินี่ครับเปตานังอุปกปติตรงนี้สำคัญขอบุญนี้ท่านปรารถนาสิ่งใดต้องการสิ่งใดขอสำเร็จในสิ่งนั้นขอบุญที่ท่านทำแล้วนี้จงสำเร็จแก่เปตชนทั้งหลายพอรินน้ำจบปรากฏว่าเปตชนเหล่านั้นก็เพิบเดียวนะ
ฮะเปลี่ยนจากที่เป็นเปรตไปเป็นเทพพระบุตรเทพธิดาเลยเหตุผลก็เพราะว่าคนเหล่านั้นก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยทำบุญมาครับแต่ว่าบุญมีแต่กรรมบังเพราะกรรมที่ทำชั่วไว้มันก็ทำให้เป็นเปรตชั่วนั่นก็คือหลักสำคัญก็คือไปช่อฉนพระเจ้าแผ่นดินเวลาจะตรงทำบุญอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้มันเอาเสียเยอะเลยแล้วก็นอกจากราชทรัพย์นั้นแล้วก็ยังไปช่อฉนพระอีกก็เลยกรรมนี้ส่งผลให้ไปเป็นเปรตครับก็ตั้งหลายพุทธันดรนะสามพุทธันดรมึงโอ้ตั้งแต่พระมหากัตตั้งแต่พระกัสสปะพุทธเจ้าเหรอครับใช่โอ้พอพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นองค์หนึ่งเปรตเหล่านี้ก็ไปถามว่ากระผมจะพ้นจากภาวะเปรตนี้เมื่อไรก็ราบโอ้ยอีกนานรอพระสมณโคดมอุบัติขึ้นพระเจ้าพิมพิสารจะไปอุบัติขึ้นที่นั่นและจะเป็นพระอริยบุคคลโสดาบันจะทำบุญอุทิศให้ท่านครับรอกันไปพอพระสิกขีพุทธเจ้าอุบัติขึ้นอีกมาถามอีกพอพระวิปัสสีพุทธเจ้ามาอีกก็ถามอีกงั้นแปลว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับการสมัยนั้นยังไม่ถึงเวลาเพราะถ้าหากว่าสมัยไหนสามารถอุทิศให้แล้วรับแล้วสามารถรับได้เนี่ยก็คงรับได้ไปตั้งแต่สมัยนั้นแล้วแปลว่ากรรมนั้นไม่ธรรมดานะครับกรรมนี้มันกรรมเฉพาะไปช่อฉนพระเจ้าพิมพิสารในชาติใช่ครับกรรมไม่ธรรมดาเพราะไม่เช่นนั้นแล้วญาติของท่านในสมัยพุทธเจ้าสองพระองค์ก่อนทำบุญอุทิศก็ต้องได้ใช่ไหมครับใช่นั่นแปลว่าไม่ได้เพราะอะไรกรรมยังไม่หมดอยู่ตลอดกรรมบังอยู่กรรมมันบังอยู่กรรมหนักนะแรงหนักมากเจตนาแรงมากแรงมากทั้งตัวเองทั้งญาติโกโหติกาลูกหลานทั้งพระราชบริพารอะไรต่างๆเยอะเลยพวกนั้นครับเพราะฉะนั้นเตรียมไว้เถอะใครทำบาปไว้ก็ไปรับกรรมหมดเตรียมไว้นะในที่สุดพอพระเจ้าพิมพิสารกรวดน้ำให้ปั๊บเนี่ยมาเปรตเหล่านั้นก็พ้นจากเวรจากกรรมเลยครับในทันทีผิวพรรณที่น้ำเหลืองเกลอะกรังที่มาเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ประดับที่เปื้อนน้ำเหลืองหนาเลยว่าร่างกายที่มีกลิ่นเหม็นอะไรต่างๆเนี่ยหายหมดครับผิวพรรณผุดพองเป็นยองใยเสื้อผ้าอาภรณ์ก็เป็นทิพยอาภรณ์หมดเกลี้ยงเลยครับเพิบเดียวก็พ้นเลยป่ะพ้นจากเวรจากกรรมก็ไปเป็นเทพบุตรเทพธิดาเลยนะครับผมไม่ใช่มาเกิดเป็นมนุษย์อีกถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็มาจากเปรตก็คงจะหนักเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจงอย่าละเลยการทำบุญลองดูนะไม่อันนี้ไม่ใช่มาพูดกันเอาเองนะอยู่ในคัมภีร์นะครับครับคัมภีร์แรกที่จะบอกให้ได้ก็คืออยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม26นะพระสูตรเปตวัตถุพระสูตรเปตวัตถุแล้วก็มีในอัปทานอีกครับในอัปทานแล้วก็มียังมีเรื่องเทวทูตสูตรในมัชฌิมนิกายอีกมีหลายที่ครับผมเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวไว้เถอะใครทำบาปไว้ปรารภกันเราเองปรารภเหตุอันนี้ใช่ไหมครับในเมืองไทยเราจึงจัดประเพณีประเภทนี้ขึ้นมาอันนั้นเป็นเท่าที่ผมขุดค้นพบก่อว่าที่ปรากฏในพระไตรปิฎกนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกครับเพราะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆเลยครับเกิดขึ้นแล้วก็ท่านก็คงจะเอามาจากนั้นแหละมาถึงนี้ครับถ้าจะไปคำนวณอะไรอีกดูก็คงคำนวณได้หลายอย่างนะถ้ากับผมว่ามีผลนะการที่เราพาทำกันแบบนี้ทุกๆเดือน10นะเรื่องคุณนะครับมีผลต่อความสงบความมั่นคงของประเทศชาติบ้านเมืองคือถ้าทำกันจริงๆมันก็ได้แหละนะมันก็มีผลแน่นอนแต่ว่าบางครั้งบางทีก็คนยุคไหนสมัยไหนก็คนบาปมันไม่หมดหรอกครับเพราะว่า
เพราะว่าคนที่พ้นจากเวรกรรมนรกมาเกิดเป็นมนุษย์มันก็มีฮะมันก็มันก็ไปเป็นคนบาปทำบาปอยู่นั่นแหละถ้ามาจากสวรรค์เนี่ยเขาจะมีใจดีครับผมก็จะไม่ทำบาปกันแล้วนะรังเกียจบาปแล้วแต่ถ้ามาจากสวรรค์นรกนี่ก็จะไม่กลัวบาปครับก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเพราะนั้นเราต้องอยู่กับคนทั้งดีทั้งชั่วอยู่นี่แหละก็สำคัญว่าทำตัวเราให้ดีกันแล้วกันครับครับก็เป็นอันว่าเมื่อวานก็เรียบร้อยเรียบร้อยไปอีกหนึ่งปีไปอีกปีรออีกปีปีหน้าพบกันใหม่อายายไหนไปเปตชนไหนมารับไม่ทันก็มัวแต่เมาโน่นเมานี่อยู่ก็ช่วยไม่ได้นะรอปีหน้าก็แล้วกันรอปีหน้าวันแรม1ค่ำใช่ไหมครับวันแรม15ค่ำเดือน10อ๋อแรม15ค่ำครับ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 ต้องแรม15ค่ำเดือน10ครับที่จริงแล้วทางใต้นั้นนอกจากวันอันนี้วันทรงนะวันทรงตายายในแรม15ค่ำเดือน10นี่ถ้าวันรับเขารับตายายในวันแรม1ค่ำเดือน10ครับก็รับตายายมาก็ทำบุญรับตายายก็มีเหมือนกันนะก็คือทำบุญไปทำบุญที่วัดนั่นแหละครับนะฮะแล้วก็จุดธูปบอกอันนี้ที่ดูเนี่ยคือเขาไปตั้งบวงสรวงเปรตครับที่วัดก็มีจัดอำนวยความสะดวกอยู่ก็คือญาติโยมปีหน้านะโยมไม่ต้องนำอาหารคาวหวานอะไรไปเองก็ได้ที่วัดมีญาติโยมเขาจัดซื้อให้อาขายของเราเนี้ยให้เราซื้อไปตั้งเปรตได้เลยไปให้ตัวเบาๆพกตังไปเยอะๆเลยครับมีของพื้นเมืองขายด้วยอะไรด้วยเนี่ยฮะนี่มีสโต้ครับนี่ลองกองจำปาดะครับมีจำปาดะด้วยแล้วก็มีอะไรต่อมีอะไรมาผลไม้พื้นเมืองก็มีเยอะนะก็รวมแล้วก็เป็นไปด้วยดีนะครับครับผมพอตอนลงมาชั้นล่างก็หลวงปู่ก็ไปรับช่วงต่อก็หลวงปู่ก็ให้ศีล5กันล่างฮะก็ให้ศีล5รับศีล5เสร็จก็บังสุกุลบังสุกุลแล้วก็สวดถวายพรพระให้พรญาติโยมต่อครับพอสวดจบก็อนิจจาวัฏสังขาราเสร็จก็อุบาสกก็เริ่มนำกล่าวคำถวายสังฆทานครับสังฆทานเสร็จโยมก็กรวดน้ำให้เสร็จเลยพอกรวดน้ำเสร็จพระก็ฉันนะทีนี้ครับพระฉลองศรัทธาพระฉันนี่นะผมหิวนะเมื่อวานเนี่ยของมันเยอะแต่มันรู้จะฉันอะไรมันเยอะเกินไปครับครับทุกปีก็เป็นอย่างนี้แหละผมเคยถ้าสมมติว่ามีพระมาอีกสัก3เท่านี้ฮะก็ยังนั่นแหละการนั่งล้อมวงขนาดไหนก็เยอะเลยครับเป็นเนื่องจากว่าญาติโยมต่างคนต่างก็พากับข้าวปูปลาอาหารมาอาหารดีๆทั้งนั้นครับผมก็เลยไม่รู้จะตักอะไรฉันฉันเสร็จพระฉันเสร็จก็ญาติโยมก็นั่งลุ้นอยู่นะครับว่าท่านจะฉันนั่งลุ้นเลยเนาะอะไรพระฉันเสร็จพระลูกโยมก็ลุยจากลุ้นเป็นลุยเลยทีนี้ครับครับครับก็เดี๋ยวใครที่เคยพูดบอกว่าทำบุญให้พระเนี่ยไม่ได้กินเนี่ยไม่จริงนะครับโยมได้มากกว่าพระโยมได้มากกว่าเยอะแต่ว่าโยมก็จำนวนมากครับผมจำโยมจำนวนมากผมว่าประมาณสัก300คนกว่าวันล้นศาลาสิครับอย่างนี้ครับล้นเลยล้นศาลาแน่นอนแน่นเลยนั่งแน่นเลยอันนี้เป็นนิมิตหมายที่บอกให้เห็นถึงอะไรครับเนี่ยที่มาเยอะๆเนี่ยนิมิตหมายว่าสบายใจได้อย่างหนึ่งว่าศาสนายังอยู่ได้โอ้ยสบายใจเลยนะพระคุณเปรียบคุณครับก็ยินยอมและชื่นใจนะแต่เป็นคนชื่นใจจริงๆคนที่
คนที่มองอีกมุมหนึ่งก็ว่าไปแล้วโอ้นี่มาถ้าเขามาเห็นอย่างนี้ก็โอ้ยเอาไปวิพากษ์วิจารณ์ได้เยอะแยะเลยเตรียมไปเป็นเปรตแล้วกันพวกนี้เอออาหารเยอะเหลือเกินเอามากลายเป็นเศษเป็นอะไรถ้ามันจะเป็นเศษยังไงจะช่วยกันกินมันก็หมดแหละครับพอมานั่งกันเยอะอยู่นี่ฮะเทศกาลทำบุญแบบนี้ไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะเดี๋ยวคุณก็มีชาติอื่นก็มีเขาก็มีฮะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมันเหนียวแน่นครับบ้านเราเหนียวแน่นก็หลายเทศกาลแล้วก็ยังมีอีกเทศกาลหนึ่งก็คงต้องว่ากันต่อไปอะไรครับเทศกาลกินเจไงเอ้าช่วงนี้กินเจนี่ครับเนี่ยนี่เริ่มวันนี้นี่วันแรกนี่ครับเดี๋ยวคุณครับครับอ๋อวันที่สามครับแรกกับเริ่มก็คงเหมือนกันนะนะครับเริ่มทำไมหยิบยกเรื่องนี้มาปรารภในรายการวันนี้ประเดี๋ยวคุณนะก็เห็นท่านเสียงป้อมาออกรายการอยู่ด้วยอ๋อครับประชาสัมพันธ์เรื่องงานกินเจใช่ไหมฮะแต่ไม่เห็นส่งอะไรมาลองชิมบ้างเลย ที่วัดบางม่วงไม่รู้ทำอะไรบ้างเนี่ยกินเจเนี่ยครับข้ากับผมเคยไปเยี่ยมอยู่ฮะช่วงกินเจทำอาหารเจครับครับเลี้ยงบรรดาญาติโยมที่ไปวัดพระไปนี่เลี้ยงหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหแน่นอนครับต้องเลี้ยงเลยครับต้องถวายเลยฮะครับเอาเดี๋ยวบอกฝากคิดถึงอยู่นะครับเนี่ยฮะเทศกาลกินเจที่วัดธรรมยานโผล่มาแล้วนี่แหละครับนี่แหละครับครับก็ได้เป็นรักครัวอะไรแล้วนะโอ้โหชื่อเรียกยากจังเลยครับจำชื่อไม่ได้แล้วผมฝ่ายมหายานนี่ฮะองค์พจนสุนทรอะไรสักอย่างนี่นะพระเดชคุณฮะอ๋อครับพจนสุนทรเนี่ยเอาละเรารู้จักเสียงป้อกันแล้วกันครับครับนี่จบด็อกเตอร์เพราะมือผมนั่นเนี่ยอ๋อเหรอครับเป็นที่ปรึกษาให้ท่านเหรอครับเนี่ยผมไปเป็นประธานกรรมการสอบอ๋อครับผมของมหาจุฬารู้สึกสอบที่วัดมหาธาตุนี่แหละครับรุ่นนี้ยังเรียนอยู่ที่วัดมหาธาตุฮะก็ผมก็ตั้งประเด็นว่าครับถ้าถือศีลกินเจเนี่ยมันคืออะไรท่านพระครูไหนลองอธิบายหน่อยที่อยู่วัดมหาธาตุโยมเยอะครับโยมกินเจเยอะไปถึงพันที่วัดไม่ได้มีเทศกาลกินเจซะด้วยนะพระคุณแต่ว่าพอจะรู้จากญาติโยมที่ทำบุญในศาสนาสายของจีนเนี่ยพอรู้กันอยู่บ้างนะครับพระเดชคุณนะครับว่ารู้บ้างว่าไงที่รู้บ้างก็เทศกาลกินเจเนี่ยตามที่เขากับผมได้สืบค้นหาข้อมูลมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นประเพณีที่พี่น้องชาวจีนนะครับแต่ว่าไม่ใช่หมายถึงจีนแผ่นดินใหญ่โดยตรงนะครับอาจจะเป็นจีนที่ย้ายมาจากโพ้นทะเลแล้วมาอยู่ตามถิ่นต่างๆในประวัติเขาบอกว่าคนจีนกลุ่มแรกที่จัดเทศกาลกินเจเนี่ยอยู่ทางตอนใต้ของเราเนี่ยพระเดชพระคุณครับเลยแถบมาเลเซียเนี่ยโอ้เขาว่าอย่างนั้นนะครับตามข้อมูลที่เราผมได้มาเนี่ยถามว่าการกินเจคืออะไรคือการถือศีลชนิดหนึ่งครับแล้วเขาเน้นตรงการที่ว่ากินผักกินแป้งอะไรเหล่านี้คือเขาไม่ได้รับประทานเนื้อสัตว์เลยเขาจะงดเว้นหมดเลยตอนนั้นจึงเรียกว่าถือศีลกินเจใช่ครับผมฮะเป็นการสร้างกุศลแล้วก็นึกว่ามาจากจีนแผ่นดินใหญ่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคือผมจินตนาการเนาะอย่างนี้ว่าครับที่จีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยผมก็เคยไปมา2ครั้ง3ครั้งแล้วแหละครับผมไปไม่ได้ไปแบบดูว่ามันสนุกอย่างเดียวผมดูว่าเออมันเหตุผลมันอะไรทำไมคนจีนถึงเป็นจีนพ้นทะเลจีนอพยพออกจากบ้านเมืองรวมทั้งที่ฝรั่งเขานิยามมาว่าคนไทยก็คือคนจีนที่อพยพมาจากเทือกเขาอันไตเนี่ยผมไปดูอะไรต่างๆตรงนี้ว่าเออมันเป็นไปได้หรือไม่ผมว่ามันไอเรื่องจีนอพยพมาจากเทือกเขาอันไตมันก็เป็นได้
ครับแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่นี่ไม่มีครับคือเขามาเนี่ยเขามาพึ่งอาศัยอาจจะเกิดความเกิดสงครามหรือเกิดความทุกข์ยากลำบากครับอะไรต่างๆเหล่านี้ครับก็ไปแสวงโชคข้างหน้าดีกว่ามีบ้างแต่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ไม่ใช่ประชากรหลักไม่ใช่ครับก็คนก่อนหลักประชากรหลักเขามีอยู่ที่นี่อยู่แล้วครับผมเพราะนั้นเราก็รับนั่นจริงๆแล้วคนจีนที่อพยพมาที่อยู่ตามภูเขายังมีเยอะเลยเนี่ยครับผมแล้วเทศกาลกินเจเนี่ยเป็นเทศกาลของคนจีนเชื้อสายฮกเกี้ยนนะครับเป็นผู้ริเริ่มโอ้ครับไม่ใช่คือผมนึกอย่างนี้ไหลำนะครับเดี๋ยวคุณผมไปดูเมืองจีนแล้วผมว่าครับเพราะความที่คนมากครับพื้นที่มันจำกัดอาหารมันก็เลยน้อยอันนี้ว่าโดยตามหลักภูมิศาสตร์ใช่ไหมฮะใช่ครับวิเคราะห์ตามหลักภูมิศาสตร์ทำไมคนจีนถึงกินข้าวต้มทำไมคนจีนถึงกินผักทำไมคนจีนถึงผสมอาหารกับเบือกผักเปลือกมันอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเต่าหู้อะไรต่างๆเนี่ยก็เลยคิดเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอาหารมันจะไม่พอแล้วผมเคยได้ยินเท่าแก่เนี้ยคนหนึ่งเจ้าของบริษัทสีนี่สีในประเทศไทยนี่แหละสียี่ห้ออะไรจำไม่ได้ก็แล้วครับก็เขาเล่าให้ฟังว่าเขาออกจากเมืองจีนนี่โอ้ยนุ่งผ้าผืนเดียวมาเนี่ยแล้วก็ออกไปฮ่องกงก่อนมั้งครับปรากฏว่าพอไปถึงฮ่องกงนี่เขาหุงข้าวให้กินครับกินข้าวหมดจานโอ้โหข้าวเปล่านี่นะข้าวไม่รู้มีกับหรือไม่มีกับแหละอ๋อหมดจานเลยละกินข้าวหมดจานเลยพอกินข้าวหมดจานแล้ววิ่งหนีเลยหนีไปแอบอยู่ทำไมล่ะฮะกินลืมตัวไปกินมากอ๋อถ้าอยู่ในเมืองจีนกินอย่างนั้นไม่ได้โดนตีแน่โอ้ครับก็เป็นเด็กๆนี่เขาจำกัดใช่ไหมฮะไม่เผื่อคนอื่นอืมนี่โยมเขาเล่าเองไงครับก็ในที่สุดก็เขาตามหากันจ้าละวันจนกระทั่งเจอครับพอเจอแล้วพามาสอบถามปลอบประโลมให้สบายใจขึ้นแล้วก็ถามว่าทำไมเธอต้องหนีทำไมต้องมาแอบทำไมก็บอกเนี่ยเหตุผลก็คือว่ากินข้าวหมดจานหรือกินข้าวหมดจานแล้วหนีทำไมกลัวถูกตีตอนที่ถูกตีเพราะว่ากินไม่เผื่อคนอื่นน่ะเป็นว่าเป็นประเพณีดั้งเดิมของเขามันไม่ใช่เป็นประเพณีก็คือมันอาหารมันไม่พอในประเทศจีนน่ะครับคนอยู่ลำบากอ่ะคนอยู่ลำบากต้องกินแบบเผื่อแผ่กันน่ะอ๋อครับผมต้องแบ่งกันฉันปันกันใช้ว่างั้นน่ะครับครับครับแต่นี่มากินทีเดียวหมดจานเลยก็กลัวเลยวิ่งหนีเลยนึกขึ้นได้พอได้กินข้าวเนี่ยคงจะกลับอร่อยด้วยละออกไปฮ่องกงเนี่ยเนี่ยครับครับผมได้นำข้อมูลมาถวายเล็กน้อยนะครับอาว่าไงล่ะกับในวิกิพีเดียเลยนะครับเขาเขียนเทศกาลกินเจไว้อย่างนี้เขาบอกว่าประเพณีกินเจนั้นนะครับเอาวันทางจันทรคติของจีนคือขึ้น1ค่ำเดือน9นะครับของทุกปีแล้วเขาบอกว่าสันนิษฐานว่ามีจุดเริ่มต้นในประเทศมาเลเซียและภาคใต้ของประเทศไทยครับฮะเทศกาลกินเจนั้นไม่ใช่ประเพณีของชาวจีนพ้นทะเลทั้งหมดเพราะชาวจีนในประเทศจีนปัจจุบันไม่ค้นพบว่ามีการสืบทอดหรือจัดประเพณีกินเจนี้เลยครับเขาว่าว่าอย่างนั้นนี่คือที่มาที่ไปเรียกว่าแต่ว่าในประเทศไทยนั้นกินกันไปทั่วแล้วเดี๋ยวนี้โอ้โหเยอะเลยโดยเฉพาะตอนนี้ที่ภาคใต้นี่ก็ผมแนะนำนะญาติโยมอยู่ภาคใต้นะภาคใต้จะเห็นประเพณีกินเจแท้ๆของดั้งเดิมโบราณเนี่ยไปที่คลองท่อมครับพี่เดชคุณฮะคลองท่อมแล้วก็ภูเก็ตแล้วก็ปัตตานีแถบนั้นเลยดำมันทั้งหมดเลยฮะหาดใหญ่ฮะแถบนั้นเลยครับแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆเลยคนที่กระบี่นะเป็นจีนฮกเกี้ยนอันนี้มาถึงกาญจนบุรีมาถึงสุพรรณบุรีครับแล้วก็กรุงเทพก็เยาวราชแล้วก็ไปนครสวรรค์ครับไปอีสานไม่รู้จังหวัดไหนบ้างขอนแก่นอุดรนะครับอุดรมีวัดของสายมหายานอยู่ครับอ๋อครับก็ไป
ไปกันทั่วเลยแหละนะครับแต่นี่ก็เป็นนั้นว่าเราได้ที่มานิดหนึ่งว่าครับกินเจมาจากไหนครับผมแล้วมันคืออะไรทำอะไรอ่ะกินเจนี่ถือศีลกินเจทำอะไรบ้างคือตามตำนานเนี่ยเขาบอกว่าการกินเจเริ่มขึ้นเพื่อรำลึกถึงนักรบงีหัวท้วงนะเป็นชื่อของจีนนะครับพระเถรพุทธนะซึ่งเป็นทหารชาวบ้านของจีนที่ต่อสู้ต้านทานกองทัพแมนจูอย่างกล้าหาญครับฝ่ายแมนจูมีปืนไฟของชาวตะวันตกที่ฝ่ายจีนไม่มีนักรบงีหัวห้วงเหล่านี้จะประกอบพิธีกรรมนุ่งขาวห่มขาวไม่กินเนื้อสัตว์และผักที่มีกลิ่นฉุนและท่องบริกรรมคาถาตามความเชื่อของจีนเชื่อกันว่าจะสามารถป้องกันปืนไฟได้แต่ก็ไม่เป็นผลครับครั้นจีนพ่ายแพ้แมนจูแล้วชาวจีนถูกบังคับให้ไว้ผมอย่างชาวแมนจูซึ่งสร้างความคับแค้นให้กับชาวจีนอย่างมากจึงระลึกถึงนักรบงีหัวท้วงเหล่านี้ด้วยสำนึกในบุญคุณของท่านนี่คือที่มาอีกแหล่งหนึ่งนะครับที่บอกไว้ว่าเป็นการระลึกนึกถึงบุญคุณของนักรบผู้ต่อสู้คนนี้ครับผมเรียกคุณครับครับก็เอาการตำนานที่หนึ่งนะตำนานที่หนึ่งครับก็จะมีตำนานที่สองสามสี่อีกเหมือนกันครับก็สุดแล้วแต่เลยนะครับท่านไปดูการศึกษาดูข้อมูลกันนะในวิกิพีเดียท่านผู้สนใจก็ตามไปศึกษาถามอากูถามอากูอากูอากูกันครับผมกูมันสองมันโอสองตัวก็ออกเสียงกูก็ได้ฮะนั่นก็เป็นความเป็นมาแล้วทีนี้ว่าถือศีลกินเจนี่ความเป็นมาก็พอเห็นภาพแล้วนะครับแล้วทีนี้มันพัฒนาการมาอย่างไรจากที่ว่ามาแล้วจนมาถึงปัจจุบันมันถึงขนาดนี้เนี่ยกลายเป็นผมว่ามาการกินเจนี่มันกลายเป็นครับเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวนี้มันมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่อันหนึ่งเรื่องคุณครับครับประมูลเขาบอกอย่างนี้ว่าเทศกาลกินเจของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนก็ดีหรือจีนโพ้นทะเลหรือที่ไหนก็ตามจะมีคติความเชื่ออยู่ประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาด้วยครับเนี่ยครับนี่สิ่งที่น่าสนใจครับเกี่ยวยังไงบ้างมาโนก็คนจีนเนี่ยก็จะมีความเชื่อในศาสนามหายานมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ผูกโยงเอาเรื่องของเทศกาลกินเจเนี่ยเข้ามาผนวกกับความเชื่อในพระพุทธศาสนามหายานแล้วก็ผนวกเอาพระพุทธเจ้าสามพระองค์ที่เป็นองค์เคารพของพี่น้องชาวจีนเนี่ยมาเป็นองค์เคารพสูงสุดในการจัดงานเทศกาลกินเจด้วยแล้วก็มีการสวดสาธยายมนต์ของสายมหายานเนี่ยประกอบเข้าไปมีมีชื่อเสียงเรียงนามไหมครับพระพุทธเจ้าสามพระองค์นี่ครับมีครับทั้งเวียดนามทั้งจีนมีทั้งสองส่วนเลยครับมีใครอะพระไพศาลเจรคุรุนั่นเนี่ยนั่นแหละครับนั่นแหละครับผมครับผมก็จำได้ชื่อหนึ่งแหละครับผมพระศรีสักยมุนีนะครับพระไพศาลชยคุรุพุทธเจ้าแล้วก็อีกองค์หนึ่งน่าจะเป็นพระอสิติคันอะไรนี่สักอย่างนึงนะครับเดี๋ยวคุณนะครับผมแต่ว่าในทางมหายานเนี่ยเขามีความเชื่ออยู่ว่าในพุทธเกษตรนี่จะมีพระพุทธเจ้าเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านองค์ครับเขามีอยู่อย่างนั้นความเชื่ออย่างนั้นคือครับคือเขาเชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่สิ้นสุดเป็นอนันตกาลครับเมื่อบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็จะไปอยู่ที่นั่นในแดนพุทธเกษตรครับพุทธเกษตรก็คือพุทธเขตนั่นแหละแต่ว่าภาษาอินเดียทางเหนือก็เป็นเกษตรครับผมแต่ว่าเดี๋ยวนี้ออกเสียงเพี้ยนไปอีกอ่ะเป็นเฉดเลยออกเสียงเป็นเฉดเลยอันนี้จะไม่เช่นมหาวิทยาลัยกุรุเฉดเนี่ยอันนี้จะมาหนายไปเลยของคำว่าแดนนิพพานแดนนิพพานนะแบบลักษณะอย่างนั้นอ่ะครับผมลักษณะจะเป็นอย่างนั้นฮะแต่ในทางเถรวาทเราบอกว่าถ้าไปถึงนิพพานแล้วก็คือดับน
นิพพานคำว่านิพพานนิพานะนิวนะพระก็คือวะวะก็คือพระนิวนะไม่มีป่าแล้วออกจากป่าแล้วครับนิข้าวลงนิไม่มีออกไม่มีป่าแล้วหมดเชื้อหมดเชื้อครับผมหมดเชื้อแล้วอะไรจะไปเกิดก็เลยไม่มีอะไรจะไปเกิดไม่มีในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา45เล่มที่ว่าพระพุทธเจ้าไปไม่เวียนว่ายไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วใช่ครับไม่มีคำนี้น่าจะเป็นกลางที่สุดนะพระเดชพระคุณครับครับก็เราว่าอย่างนั้นตายเกิดอีกแล้วส่วนจะเป็นอะไรก็ไปนิพพานกันดูแล้วกันจะรู้เองครับผมปฏิบัติให้มันนิพพานเลยโยมน่าจะเข้าใจกันเองส่วนทางมหายานเขาก็ว่าเหมือนกันนะว่าไปถึงที่นั้นแล้วก็ไม่เวียนว่ายตายเกิดแล้วไปเป็นพระพุทธเจ้านิรันดรครับครับเป็นอีเทอร์นอลบุตตะเป็นอิมมอร์ทัลบุตตะแปลว่าเป็นพระพุทธเจ้าที่เป็นนิรันดรอ๋ออมตะเป็นพระพุทธเจ้าที่เป็นอมตะไม่ตายครับครับแต่โดยพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้ายังเกิดมันยังต้องตายครับแต่โดยภาพรวมแล้วก็คือสอนให้คนเป็นคนดีทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวคุณครับสอนเป็นคนดีทำแต่ความดีตลอดเลยก็คือในหลักพื้นฐานนี่ไม่ต้องไปนั่นหรอกมันเหมือนกันแทบจะทุกศาสนาโดยซ้ำไปครับหลักพื้นฐานเนี่ยแต่ว่าไอ้ที่จุดสุดท้ายเนี่ยมันจะต่างกันความเชื่อมันจะต่างกันครับความเชื่อเนี่ยศาสนาอื่นเหมือนกันอย่างศาสนาพราหมณ์เนี่ยจุดสุดท้ายก็ไปเป็นพระพรหมมาอยู่เป็นเอกีภาพกับพระพรหมเป็นนิรันดรเหมือนกันครับแต่ว่ามันก็ไปจนตรงที่จะเวลาอธิบายนะครับแล้วถามว่าแล้วมนุษย์มาจากไหนก็มาจากพระพรหมครับแล้วพระพรหมเป็นนิรันดรแล้วทำไมส่งคนที่ไม่นิรันดรออกมาเที่ยวตอบไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วตอบไม่ได้เลยไปไม่เป็นเลยสิครับถ้าถามอย่างนั้นดิมันไปไม่ถูกไปไม่ได้อ๋อหรือศาสนาอื่นๆที่ว่ามีพระเจ้าเป็นอย่างนั้นเป็นใหญ่อย่างนั้นอย่างนี้เอาก็จริงๆพระแล้วทำไมพระเจ้าสร้างสิ่งชั่วร้ายมาล่ะครับไปไม่เป็นเหมือนกันนั่นเนี่ยไปไม่ถูกครับผมพูดไปพูดมาก็จะทะเลาะกันเรื่องศาสนามันก็ไม่ได้ก็ถึงไม่พูดกันใช่ครับแต่ของพระพุทธเจ้านี่ไม่สนับสนุนให้ทะเลาะกับใครเพียงแต่บอกความจริงของเรานี่แหละคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็เรื่องของคุณแหละครับครับอ้าวทีนี้ก็เราก็ได้เรื่องกินเจมาแล้วนะครับพอสมควรนี่กินเจเนี่ยผมถามเมื่อตะกี้ว่าพัฒนามาอย่างไรเนี่ยมันก็ยังไม่นั่นนะครับเมื่อก่อนก็ทำกันแบบเฉพาะถิ่นเฉพาะที่อย่างกระบี่หรืออย่างภูเก็ตอย่างปัตตานีก็อย่างนี้ในกรุงเทพก็เบาบางนะเมื่อก่อนนะแต่นี้เดี๋ยวนี้มาปักหลักที่เยาวราชนี่รู้สึกว่าคลื่นนะครับแล้วก็ไปกาญจนบุรีไปนครสวรรค์กาญจนบุรีก็มีวัดนี่มีวัดยวนนี่วัดจีนใช่มีครับมีครับนครสวรรค์ก็จีนมากก็นั่นใหญ่โตจัดงานใหญ่เลยใช่เจอสิงโตกันแหละครับสุพรรณบุรีก็ไม่ใช่ย่อยเร็วกุลถ้าจะไปทำข่าวประกวดกันไม่แน่ใจว่าใครจะใหญ่กว่าใครกันนะครับเดี๋ยวนี้ไม่รู้แต่ถ้าไม่ก็ถ้าสมัยก่อนนะท่านบรรหารท่านไม่ยอมอ่ะครับครับแต่เดี๋ยวนี้ลูกชายท่านบรรหารไม่รู้จะจัดขนาดไหนเนี่ยฮะก็เอากันว่าเรื่องของการด้านพอดีพอมาถึงตอนนี้นี่ผมเห็นว่าเรื่องซอฟต์พาวเวอร์มันส่งเสริมสนับสนุนเยอะรัฐบาลสนับสนุนนะครับเรื่องนี้ใช่ฮะมันก็ทำให้การกินเจนี่ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์เหมือนกันนะว่าเดี๋ยวคุณใช่ถ้าประเทศอื่นไม่มีก็ยิ่งดีนะนี่เสาโกเต็งขึ้นแล้ววันนี้วันแรกครับเมื่อประเทศอื่นไม่มีประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ไม่มีจะ
คนจีนแผ่นดินใหญ่จะได้มากินเจเมืองไทยบ้างอ๋อครับผมก็สนุกกันแหละในนักท่องเที่ยวจีนจะถล่มทลายเนี่ยจีนแผ่นดินใหญ่ต้องมาเรียนรู้เทศกาลกินเจที่เมืองไทยเท่านั้นนั่นสินี่เป็นอย่างนี้ครับต้องมาเรียนรู้แล้วก็ต้องมาลองครับกินเจสัก9 วัน10 วันเอา10 วันไปเลย10 วันครับครับแต่ที่จริงแล้วเขา9 วันนะครับค่ะ3 4 5 6 7 8 9 10 11จะไปถึง11 วันนะมัน9 วันครับ9 วัน10 วันก็ว่าไปเถอะผมยังเห็นประโยชน์ว่าโอ้โหก็อย่างนี้เนี่ยหมูเห็ดเป็ดไก่ปลาอะไรต่างๆเนี่ยมันรอดชีวิตไปตั้งเยอะนะนี่คือสิ่งที่โลกจะได้ใช่ไหมฮะโลกจะได้อ่ะคนจีนทั่วโลกมีเท่าไหร่ถ้าคนจีนตามตัวเลขประชากรของคนจีนก็1,400 ล้านตัวเลขตรงๆถ้าคนจีนกินเจกัน9 วันโอ้ปลาในท้องทะเลนี่จะเหลือเท่าไหร่นะเราไม่เอา1,400 ล้านเอาสัก1,000 ล้านนะ400 ล้านนั่นมาเป็นคนแรงงานครับครับครับเขาอาจจะกินเจไม่ไหวอันนี้เราบวกกับพี่น้องชาวจีนในประเทศอื่นๆด้วยสัก1,000 ล้านเขาก็คงจะขึ้นทะเบียนเป็นประชากรจีนอยู่ครับแต่ยกเว้นที่มาเป็นถือสัญชาติอื่นแล้วนะครับถือสัญชาติไทยอย่างเนี้ยคนจีนที่เกิดในเมืองไทยอย่างเนี้ยครับถือสัญชาติไทยแล้วก็คงจะไม่นับเป็นชนจีนที่โน้นนะนะฮะแต่ว่าเป็นจีนที่นี่ครับก็เนี้ยมันทำให้ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าเนี่ยก็ประเมินแล้วว่าตุ๊ดจีนเทศกาลกินเจอย่างเนี้ยครับปีหนึ่งเนี่ยเงินมันสะพัดเท่าไหร่ประมาณ2,500 ล้านหรือ3,000 ล้านไม่รู้มันก็ไม่ใช่น้อยนะครับผมมันสะพัดนะไม่ใช่ไปไหนนะออกจากกระเป๋าคนหนึ่งไปกระเป๋าคนหนึ่งครับมันก็พวกค้าแม่ค้าก็จะได้น่าชื่นตาบานนะที่ทำกันก่อนครับลูกค้าเยอะขึ้นนะต่อไปก็อาจจะดีขึ้นครับดีในส่วนนี้นะส่วนอื่นก็งดไปก็งดไปสิคนอื่นก็ว่ากันไปแต่ถ้าจะให้เทศกาลกินเจดังไประดับโลกเนี่ยต้องมีคนคนหนึ่งครับมากินเจใครอ่ะลิซ่าอ๋อ อันนี้ท่านพระครูมาจากแถวนนก็ไปเจอลิซ่ามากินเจหน่อยเขาไม่ได้อยู่อีสานใต้เลยสิครับตอนนี้อยู่นู่นต่างประเทศครับที่จริงแล้วก็มันก็ไม่กี่ตังค์นะครับก็ทำได้เนี่ยทำได้มากินโชว์ก็ได้ครับผมใส่ชุดขาวก็หน่อยครับรับรองกินกันทั้งโลกเลยฮะพอถือศีลกินเจเนี่ยถือศีลนี่ก็ถือศีล5นะปกติครับถือศีล5 1ก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์ครับ2ก็สุจริตไม่ทำทุจริตกรรมไม่ลักทรัพย์เพราะรักษาศีล5ครับก็ได้อีก3ก็ประพฤติพรหมจรรย์นะฮะไม่มีเพศสัมพันธ์อะไรต่างๆในข้อ3เนี่ยครับก็ยังไม่ผิดอะไรเลยครับข้อ4ก็รักษาสัจจะไม่พูดเท็จกันนะครับ5ไม่เสพสิ่งมึนเมาให้โทษอันนี้รักษาศีล5นี่มันก็สวดมนต์กันอย่างเดียวสวดมนต์อย่างเดียวครับกินกับสวดอย่างเดียวครับผมกินก็กินอาหารเจเรื่องยาเสพติดแม่เพลิดเพลินเมาต่างๆนี่ตัดหมดเลยครับครับเพราะฉะนั้นเข้ากันได้กับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5กันแล้วก็เข้ากันได้กับซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีเลยต่อไปต้องพยายามกระตุ้นให้คนจีนทั่วโลกเนี่ยต้องมาดูตัวอย่างการกินเจในประเทศไทยก็ทำกันอย่างไรก็กินยังไงครับที่จริงคำว่ากินเจนี่มันก็คล้ายๆกับพวกฝรั่งที่ก็เรียกว่าเวจิเทเรียนคือเวจิเทเรียนนี่คือพวกเขาไม่เรียกว่ากินเจนะแต่เขาเรียกว่า
มังสวิรัติไหมมังสวิรัติอ๋อเว้นเนื้อเว้นเนื้อเว้นไก่ครับผมคนอินเดียที่จริงเขาก็มังสวิรัติเยอะนะครับแต่เขาไม่เรียกว่ากินเจเพราะไม่มีจีนครับเจนี่เป็นภาษาจีนครับผมคนจีนนี่คนอินเดียนี่มังสวิรัติก็เยอะไม่กินเนื้อไม่กินไก่ไม่กินวัวไม่กินควายก็มีอันนี้เป็นความเชื่อของเขาหรือเป็นประเพณีหรือยังไงเขาถือมานานแล้วอ๋อครับแล้วมันก็ออกมาถึงเชียวมาถึงพุทธด้วยอ่ะครับก็เป็นมาก่อนด้วยนะเขาถือมาก่อนอืมฮะเพราะฉะนั้นพระเทวทัตท่านจึงหาเรื่องตั้งข้อประเด็นให้จะแยกทางกับพระพุทธเจ้าเนี่ยอืมฮะในเงื่อนไขของท่านก็ข้อหนึ่งก็ให้พระภิกษุในพระพุทธศาสนานี้เว้นฉันเนื้อฉันปลาตลอดชีวิตอืมครับไม่ฉันเนื้อฉันปลาตลอดชีวิตนี่ไม่ฉันเนื้อไม่ฉันปลาครับจริงๆก็มีข้ออื่นด้วยนะเช่นอยู่ป่าเป็นวัดถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดอะไรต่างๆเนี่ยไม่รับนิมนต์ไปฉันบ้านไม่รับนิมนต์ไปฉันในบ้านเป็นวัดห้าข้ออะไรรวมแล้วนะครับแต่ข้อสำคัญก็คือนี่แหละท่านก็เห็นตรงนี้ว่าจะพอรู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตแน่ครับในข้อนี้นี่คือข้อที่ให้มังสวิรัตินี่แหละครับพอพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตบอกให้พระภิกษุในพระพุทธศาสนานี้อยู่ป่าเป็นวัดนุ่งผมผ้าบังสุกุลเป็นวัดถือบิณฑบาตเป็นวัดไม่ฉันในบ้านเป็นวัดไม่ฉันอาหารที่มีปลาเนื้อเป็นวัดเนี่ยครับพระพุทธเจ้าบอกไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้เลยถ้าจะได้ก็ได้เฉพาะบุคคลใครปฏิบัติก็ได้แต่ว่าพระสงฆ์ในพระศาสนานี้ต้องอยู่กับชาวบ้านครับต้องพึ่งชาวบ้านถ้าไม่กินอาหารที่ชาวบ้านเขากินก็อยู่ลำบากครับผมพระองค์ไม่ประสงค์จะให้พระลำบากครับก็เลยไม่อนุญาตพอไม่อนุญาตปั๊บเห็นไหมภิกษุทั้งหลายเราว่าแล้วอย่างนี้ใครดีพระสมณะโคดมดีหรือว่าของเราดีกว่าถ้าของเราดีกว่ามาไปกับเราป่าพระไป500 รูปเลยแยกเลยนอนไปอยู่กยาศีสะนนกยาศีสะคือที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรแก่อ๋อชดินจะพวกชดินทั้ง 1,300 รูปได้บรรลุอรหันต์ที่นั่นแต่ท่านไปอยู่ที่นั่นแล้วก็อาชาติศัตรูพระเจ้าอาชาติศัตรูก็สนับสนุนด้วยครับตอนนั้นยังเป็นพระกุมารอยู่ยังไม่เป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่ก็สนับสนุนก็ว่ากันไปแหละมีพาบริษัทบริวารไปก็อยู่กันไปอยู่ฉันแบบนั้นก็สบายนะครับแต่ว่าไม่สบายนักหรอกพอ2-3 วันก็สบายพอ4-5 วันถ้าจะไม่ไหวแล้วแหละครับอะไรพระพุทธเจ้าเห็นพระลำบากก็เลยส่งพระสารีบุตรกับพระมหาโมคคัลลานะประเทศพาพระเหล่านั้นกลับหมดครับพอพระกลับหมดเหลือพระเทวทัตกับพระโกกาลิกะก็เลยพอนั่นก็พอพระเทวทัตตื่นจากหลับขึ้นมาก็พระกลับหมดแล้วเออแล้วมันเป็นยังไงพระโกกาลิกะก็บอกแล้วว่าอยากคบพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะท่านเหล่านั้นมาแล้วจะแย่เลยนะที่สุดก็แย่จริงๆพูดกันไปเถียงกันมาพระโกกาลิกะก็จับไม่รู้จับคอหรือเปล่านะพระเทวทัตก็อายุมากแค่นี้ตีเขาเลยครับผมจนกระอักเลือดเลยฮะแล้วในที่สุดก็จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เดินทางไปสาวัตถีครับตามไปโน่นไปอยู่ที่เชตวันในที่สุดก็ไปถึงหน้าเชตวันเขารายงานว่าพระเทวทัตมาแล้วจะมาเฝ้าพระพุทธองค์เทวทัตไม่ได้เห็นตถาคตหรอกทำกรรมไว้หนักครับปรากฏว่าพอไปถึงหน้าเชตวันแล้วนะลูกศิษย์ที่หามแคร่ไปก็ก
ก็วางลงครับพักเหนื่อยปรากฏว่าพอถึงหน้าเชตวันนั้นพอพักเหนื่อยปั๊บวางแคร่ลงมาท้าวพระเทวทัตถึงพื้นดินบูบเดี๋ยวพระเทวทัตจมหายไปเลยนี่เพราะฉะนั้นพระนี่ก็ถือได้ถือมังสวิรัตได้ถือกินเจได้แต่ว่ากินเจนี่ผมยอมรับจริงๆว่าอาหารเจนี่มันมีแต่เรื่องมันนี่ผมสู้ไม่ได้ครับผมมันธาตุมันติดแล้วมันเสพเผ็ดมานานครับก็แล้ววันหนึ่งถ้าไม่มีเผ็ดสักหน่อยแล้วมันตอนเย็นผมหิวอยู่นั่นแหละครับต้องมีอะไรเผ็ดสักอย่างแต่เพิ่งมารักเดือนกันยาที่ผ่านมานี่แหละฉันเผ็ดไม่ได้อีกพอฉันเผ็ดปั๊บมันเกิดแพ้น้ำมูกไหลเลยอ๋อครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้มันไม่ใช่เจแล้วนะก็เอากันว่ากินเจเนี่ยมันมีผลท่านพระครูไหนลองดูที่ไหนลองวิเคราะห์ดีว่าผลเสียมันมีอะไรบ้างผลเสียครับครับมีผลเสียบ้างไหมไม่มีนะพระเดชคุณฮะอสุขภาพก็ไม่ได้เสียเงินทองก็ลดจำนวนเสียน้อยลงก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครด้วยก็ผมยังนึกว่าน่าเสียก็คือเสียเรื่องสุขภาพนี่แหละถ้าว่าคนที่ติดอะไรมาแล้วมาอธิษฐานกินเจนี่เรื่องไขมันเรื่องอะไรต่างๆที่มันอาหารที่ต้องใช้มันต้องใช้แป้งเยอะนี่มันจะเป็นผลลบต่อร่างกายหรือเปล่าแต่แค่9วันนี่ก็เพราะว่าไม่มีผลอะไรนะพี่คุณนะ9วันอาจจะนั่นแหละนะ3วันนี่จะเห็นผลเริ่มเห็นผลแต่คงไม่ได้รับประทานกันเยอะขนาดนั้นนะครับพอดีแล้วก็ปฏิบัติสวดมนต์อะไรอย่างเนี้ยครับแล้วทีนี้ถ้าเป็นผลดีล่ะครับไหนๆลองหาผลดีมาแสดงหน่อยดิข้อแรกเลยก็คือได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามเหล่านี้ครับตลอดไปนะครับเป็นประเพณีที่ดีนะครับ2ถ้าต่อตัวบุคคลที่ทานอาหารเจเนี่ยอย่างที่พระเดชคุณกล่าวมาเมื่อสักครู่แล้วครับลดจำนวนการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ลงไปได้อย่างมหาศาลเลยในตลอด9วันเนี่ยครับ9วันเนี่ยถ้าคนกินเจสักล้านคนครับในประเทศไทยนี่นะประเทศไทยนี่คนเกือบ70ล้านเนี่ย70ราวๆเกือบ70ล้านเนี่ยสักล้านคนคนหนึ่งจะต้องกินสัตว์ไปเท่าไหร่ถ้าเป็นกุ้งฝอยก็เยอะนะวันหนึ่งก็ตีไปสัก20กรัม20กรัมเนี่ยมันกี่ตัวเดี๋ยวขอโทษขออภัยรับประทานสักครึ่งกิโลต่อวันเนื้อสัตว์นะครับอาหารปลาอะไรต่างไข่รวมหมดเนี่ยครับครึ่งกิโลนี่คืออย่างมากเลยนะครับอย่างมากสามมื้อเนี่ยครับทีนี้สัตว์เหล่านั้นมันจะเหลือชีวิตอยู่เนาะครับมันไม่ถูกทำลาย1ล้านคนก็เอา5ขีดหรือครึ่งกิโลเนี่ยไปคูณดูสิครับ5ล้านขีดต่อมื้อต่อวันนะต่อวันครับผมก็5ล้านขีดนี่มันจะต้องใช้สัตว์ไปกี่ตัวสัตว์ประเภทไหนจะเป็นไก่เป็นเป็ดเป็นหมูเป็นปลาเป็นกุ้งเป็นปูเป็นอะไรเป็นจำนวนหลายแสนตัวถ้าเป็นไก่นะครับเดี๋ยวคุณนะครับหลายแสนตัวต่อวันนะครับครับต่อวันนะครับผมทีนี้9วันโอ้คูณครับพี่ครับก็ได้เยอะเลยนะโอ้หลายล้านตัวเลยครับหลายล้านตัวครับเรียกว่าสัตว์ก็สบายไปนานนี่เรามีผลทางด้านเศรษฐกิจไหมครับเนี่ยมาก็อย่างที่ผมว่าแล้วที่เขาประเมินแล้วว่าเศรษฐกิจมันจะเกิดการเงินมันจะสะพัดหมุนเวียนตั้งประมาณ 2,500 ล้านบาทครับครับโดยที่ไม่ต้องไปลงทุนอื่นใดเลยลงทุนอยู่ตรงนี้แหละ
ได้ผลตรงนี้ดีฮะเพราะนั้นแล้วก็อันนั้นที่ผลที่เรื่องของกินเจทีนี้ถ้าหากว่านึกถึงนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ไปโปรโมทต่างประเทศให้คนเข้ามาเที่ยวมาดูกินการกินเจมาลิ้มชิมรสอาหารเจเมืองไทยผมว่ามันก็ได้อะไรอื่นอีกเพิ่มเติมนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการท่องเที่ยวนี่มันจะโอ้ได้คุ้มมากใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้เลยนะเราไม่ได้ตั้งที่มาพูดนี่ไม่ได้เอามุมที่มันเสียหรือตั้งข้อรังเกียจอะไรสนับสนุนผมสนับสนุนว่าถ้าจัดกิจกรรมกันทุกจังหวัดนี่เพราะมีคนจีนทุกจังหวัดอยู่แล้วใช่ครับจัดกันทุกจังหวัดให้มันนั่นขึ้นมาให้เป็นแล้วก็โปรโมทให้เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนด้วยเนี่ยอาจจะคนจังหวัดหนึ่งไปเที่ยวอีกจังหวัดหนึ่งก็ได้อย่างกรุงเทพไปเที่ยวภูเก็ตอย่างเนี้ยไปคลองท่อมอย่างเงี้ยครับกระบี่อย่างเงี้ยครับครับแหล่งกำเนิดของช้างเผือกนะครับครับฮะก็น่าจะเป็นเรื่องที่สามารถที่จะสร้างอะไรได้ไม่น้อยเลยนะครับสร้างมูลค่าเพิ่มเขาเรียกว่าสร้างมูลค่าเพิ่มได้ไม่น้อยเลยตามหลักเศรษฐกิจเลยฮะอันนี้ครับครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะท่านผู้ใดติดตามสดับรับฟังอยู่รับชมอยู่จังหวัดไหนที่ยังไม่มีเทศกาลกินเจลองประชุมลองปรึกษาหารือกันแฟนๆรายการของเราที่ดูทาง Facebook มีใครกินเจไหมลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูตอนท้ายรายการเล็กๆโยมลองมีนะมีไหมฮะสงสัยว่าไม่มีแรงจะมาดู ครับนี่เสร็จแล้วอ่ะครับก็รวมว่าเรื่องนี้มันก็ไม่ได้ขัดอะไรกับทางพระหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรอกไปกันได้ครับมีอย่างเดียวคือมีอย่างเดียวก็คือถือศีลกินเจแล้วอย่าไปมองคนอื่นให้ชั่วร้ายอ๋อการมองไม่ใช่มองอย่างเดียวบางทีไปกล่าวให้ร้ายป้ายสีว่าคนนั้นเป็นนั้นอย่างนี้เป็นนี้อย่างที่เคยมีข่าวว่าแกเป็นอะไรล่ะเป็นกินเนื้อกินอะไรแล้วก็เป็นเสือเป็นสิงไปอะไรต่างๆเหล่านั้นอ่ะมันไม่ใช่ครับครับอย่าไปมองคนอื่นอย่างนั้นอย่าไอ้อย่างนั้นเขาเรียกว่าไม่ได้ถือศีลไม่ได้กินเจแล้วอย่างนั้นน่ะนั่นสิฮะไปเที่ยวก็ย้อนกลับอีกที่ไม่ได้กินกินไม่ได้อย่างตัวเองแล้วไปว่าเขาน่ะก็ย้อนกลับอีกมันมีช่องทางให้ย้อนกลับได้อยู่ย้อนยังไงครับย้อนว่าถ้างั้นก็กินเจก็มันเป็นวัวเป็นควายได้นะไปกินหญ้าเพราะมันกินแต่หญ้านั่นสิเกินสิ่งใดก็ตามที่มันดีเนี่ยมันมีมุมเสียให้ถ้าจะมองมุมเสียมันก็เห็นได้แหละครับก็มีเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นก็เพราะว่าสิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือจัดถือศีลกินเจงอาจจะเพิ่มครึ่งปีก็ได้โอ้โหให้มันนั่นไปเลยแค่9 วันพระเดชพระคุณบอกว่าสุขภาพจะแย่แล้วถ้าเป็นครึ่งปีจะขนาดไหนเนี่ยครึ่งปีก็จัดครึ่งหนึ่งทีก็5 วันสิอ๋อครับถ้าครึ่งปีก็5 วันครับถ้าเต็มปีก็9 วันครับก็มันจะได้มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นไงคือปีนึงที่อินเดียนะที่อินเดียเนี่ยที่เขาไปอาบน้ำล้างบาปกันที่จุฬาตรีคูนะที่สังคมครับเขาจัดเขาเรียกว่ากุมภะเมลาคือเขาจัดทุก12 ปีโอ้โหกุมภะเมลาทุก12 ปีมี1 ครั้งครับแต่พวกก็รอไม่ไหวก็จะจัดอัฏฐกุมภะเมลาคือ6 ปีมาจัดอีกทีหนึ่งก่อนที่จะครบ12 ปี12 ปีรอบนักสัตว์นะโอ้ยกับผมเคยไปดูที่ตอนอัฏฐกุมภะเมลานี่นะครับ
นักบวชเฉพาะนักบวชเป็นแสนแล้วโอ้โหออกมาจากคนที่ไปคนที่ไปเลยใช่ไหมเนี่ยคนที่ไปแสวงบุญมหาศาลไม่รู้มัน20-30ล้านคนโอ้โหมันของเราถ้าทำให้ใหญ่ถ้าเราจะขายอะนะคิดว่าเรื่องการขายครับคือขายกินเจกันเนี่ยมันก็ทำได้เยอะนะมีประเพณีทำได้เยอะครับเอาละก็ทุกอย่างมีคุณมหันแต่ถ้าทำให้เป็นโทษก็มีโทษอนันต์ได้เหมือนกันครับผมคือมีคุณอนันต์มีโทษมหันต์ก็สุดแล้วแต่ก็ฝากไว้นะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายครับวันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องเปรตแล้วก็เรื่องกินเจจบลงด้วยประการฉะนี้สาธุกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับวันนี้พระเดชพระคุณท่านเมตตานำเรื่องกินเจของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนมากล่าวมาปรารภโดยความสรุปก็คือไปกันได้กับประเพณีของสังคมในทางพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นขอให้รักษาสืบสานต่อยอดกันต่อไปเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ๆทำอย่างไรที่จะให้เขานั้นได้เห็นความสำคัญและเห็นคุณค่าสิ่งเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ปกครองของเราแล้วนะที่เราจะช่วยกันนะรณรงค์ให้ลูกหลานของเราเนี่ยได้สืบสานรักษาประเพณีดีงามมานี้กันต่อไปก็ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านที่อยู่ในเทศกาลกินเจจงประสบแต่ความโชคดีมีสุขภาพที่แข็งแรงกันทุกคนวันนี้ขอกราบขอบพระคุณไม่เด็ดพระคุณอย่างสูงยิ่งอีกครั้งครับที่เมตตามาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้แต่ของรายการหมดแล้วท่านผู้ชมพบกับรายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เจ้าของกิจกรรมกินเจจะมาพบกับท่านสาธุชนคือท่านองค์พจนกรโกศลเดิมนั่นแหละตอนนี้ท่านเปลี่ยนสมณศักดิ์และมาคอยคุ้นเคยเจ้าว่าพระธรรมยารามบางม่วงขอความสุขสวัสดีจะมีแด่ท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร